การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนนี้ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนจะมีการผลักดันกรอบการหารือตามแนวความคิดหลักคือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนที่จะขับเคลื่อนภายใต้3เสาหลักประกอบด้วยเสาการเมืองความมั่นคงจะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาแนวคิดเรื่องกลไกความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในอาเซียนพัฒนาแนวคิดของอาเซียนว่าด้วยเรื่องอินโดแปซิฟิกส่วนเสาเศรษฐกิจจะมีการเตรียมอาเซียนรับมือกับอนาคตอาทิการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลด้านนวัตกรรมจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวของอาเซียนให้ครบทั้ง10ประเทศสมาชิกการดำเนินความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพของอาเซียนและการส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนนอกจากนี้จะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบให้สำเร็จภายในปีนี้ตามที่อาเซียนและผู้นำอาเซบได้ตั้งเป้าไว้ขณะที่เสาสังคมและวัฒนธรรมจะมีการริเริ่มปีแห่งวัฒนธรรมของอาเซียนการสนับสนุนส่งเสริมข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนคศ2025และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ของสหประชาชาติการหารือถึงแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะทะเลในอาเซียนตลอดจนจะมีการเปิดตัวศูนย์คลังเก็บสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพิบัติทางธรรมชาติในอาเซียนซึ่งจัดตั้งที่จังหวัดชัยนาทโดยการประชุมจะแบ่งเป็น2ช่วงสำคัญได้แก่ช่วงการประชุมสุดยอดแบบเต็มคณะที่จะเน้นการส่งเสริมความมั่นคงที่ยั่งยืนในอาเซียนและภูมิภาคโดยการส่งเสริมหลักการของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสร้างหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆในภูมิภาครวมถึงการแก้ไขปัญหาขยะทางทะเลการประมงที่ยั่งยืนและการเจรจาจัดตั้งอาเซียน IUU Networkสร้างอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อในมิติต่างๆที่เน้นการใช้ประโยชน์จากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และความเชื่อมโยงระหว่างเมืองอัจฉริยะอาเซียนช่วงการประชุมสุดยอดอย่างไม่เป็นทางการจะเน้นการรับมือกับประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันในภูมิภาคและการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงการเน้นย้ำเพื่อการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมสร้างความเป็นแกนกลางและมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนทั้งหมดนี้ไทยในฐานะประธานหวังที่จะสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและเป็นหนึ่งเดียวกันโดยจะมุ่งเน้นการประชุมที่มีความกระชับและการหารือในประเด็นที่สำคัญสำหรับการสร้างประชาคมอาเซียนและการปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอกเพื่อปูทางสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาในช่วงปลายปีนี้ด้วย